สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหัวหน้าเผยกิจเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวดีใจพอหลอกจะได้เป็นพ่อคนซ้ำรอยหลอกเลิกแฟนนายนนท์อายุ32ปีหัวหน้างานของช่างกิจและนางสาวพรเดินทางมาให้ปากคำกับตำรวจ1ชั่วโมงครึ่งต่อมานายนนท์เผยว่าตนได้รับสายโทรศัพท์ของพรโดยพรโทรมาหาตน5สายและบอกว่าให้ตนช่วยไปเป็นพยานคดีช่วยยืนยันว่าพรไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของสามีส่วนความสัมพันธ์ระหว่างนายกิจกับนางสาวพรหลังจากที่พรมาทำงานได้สักพักสองคนนี้ก็เปิดตัวเป็นแฟนกันแต่คบกันได้สักพักกิจก็มีอาการเครียดเพราะจับได้ว่าพรยังมีการติดต่อกับแฟนเก่าคือนาย3แต่หากถามว่ากิจมีการแสดงอาการหึงหวงพรหรือไม่อันนี้ตนไม่ทราบแต่มาระบายกับตนเพียงแค่ว่าเครียดและหลังจากนั้นไม่นานกิจก็แสดงอาการดีใจออกหน้าออกตาเพราะว่าพรส่งผลตรวจให้และบอกว่าท้องกับกิจแล้วแต่สักพักกิจก็กลับมาเครียดอีกเพราะน้องชายของกิจบอกว่าพรไม่ได้ท้องซึ่งกิจก็ไม่ได้ถามความจริงจากพรแต่เก็บอารมณ์มาตั้งแต่ตอนนั้นตนคาดว่าสาเหตุที่กิจลงมือเพราะเครียดหลายเรื่องขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ